พร้อมคุณแน่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 ไปพร้อมคุณแน่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 ครับก็เข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74คุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเบนซ์ TDC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับเมื่อกี้ตอนเบรกสุดท้ายไม่ใช่ตอนเบรก4เมื่อกี้นี้ครับเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของต้องว่าเรียกว่ายี่ห้อ Rido Tech นะครับเป็นเขาบอกเป็นครับเรียกว่าเป็นเซฟส่วนตัวดีกว่านะอุปกรณ์เป็นเซฟตี้ที่เราสามารถใส่ของมีค่าแล้วก็แข็งแรงพรมฐานแบบที่ใน VTR เราให้ดูแล้วครับแต่ซ่อนเงินเมียได้ป่ะนายพี่เอ็กไปลองต้องมีรหัสต้องมีรหัสใช่ไหมใช่ก็ว่าเก็บของได้ของมีค่าไว้ในรถนะครับอย่างบางทีก็สะดวกอย่างที่เห็นในวิทยานะบางทีเราไปล้างรถในคาแคร์ต้องเคยเจอใช่ไหมปัญหาพวกนี้บางทีต้องระวังเหมือนกันเด็กก็ของมีค่าไว้ในรถได้นะครับมาไปดูเรื่องราวของ SFS กันนะครับมีคำถามเกี่ยวกับการดัดแปลงเหมือนกันนะครับแต่เป็นการดัดแปลงตรงรุ่นนะครับเขาถามว่าถ้านำเครื่องยนต์ 2.5 Sky Active G เนี่ยนะครับ 2.5 ของ CX5 เนี่ยมาใส่ใน CX3 มีทางเป็นไปได้หรือเปล่าครับหรือต้องดัดแปลงส่วนอื่นไหมอย่างเช่นระบบช่วงล่างระบบเบรกหม้อน้ำระบบระบายความร้อนหรืออื่นโอ้โหจะลื้อ CX3 เลยเหรอ เอาเครื่อง CX5 ใส่เลยเหรอ ในทางปฏิบัติมันทำได้น่าจะได้นะได้ฮะมันได้อยู่แล้วนะเพราะว่าแต่ปัญหามันอยู่ที่จะไปหาเครื่องมาจากไหนอ่ะใช่มันจะคุ้มไหมอ่ะฮะคือถามว่ามันแรงขึ้นไหมเพื่ออะไรอ่ะอยากให้มันแรงขึ้นเหรออาจจะชอบบอดี้สไตล์นะครับแต่เครื่องมันเล็กไปอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าเครื่องมันอาจจะแรงไม่พอกับคนที่ถามมาอาจจะแรงเพราะว่าต้องยอมรับจริงว่าเครื่อง Sky Active 2.5G เนี่ยเป็นเครื่องที่แรงมาก อยู่ใน CX5 เราขับแล้วเนี่ย มันคือรถสปอร์ตเลยนะวิ่งปุ๊บปั๊บเลยแรงมากลองแล้วเหมือนกันถ้ามันอยู่ใน CX3 โอ้โหมันกระชุ่มรถเบาขนาดนั้นคือชอบ CX3 แต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องยนต์มันอืดไปเหรอ มันก็วิ่งดีนะมันก็วิ่งดีนะ CX3 อาจจะไม่พอใจปัญหาคือไปหาเครื่อง 2.5G ถึงไหนใช่เพราะรถก็น้อยรถก็น้อยตัดของเก่าญี่ปุ่นต้องซื้อหัวตัดเลยใช่ใช่มันไล่ใส่ไฟเหนื่อยนะทำเหนื่อยแต่ว่าทำความเป็นจริงจะทำได้ครับแต่จะคุ้มไหมไม่คุ้มอ่ะผมว่าเอาเครื่องเดิมแล้วไปลองรีแฟตก่อนไหมถ้ามันวิ่งไม่สะใจสเต็ปแรกแล้วรีแฟตแล้วไม่อยู่เซ็ตเทอร์โบไหมอะไรก็ว่าไปเรื่องนึงนะว่าคุ้มง่ายกว่าใช่มาดู SUV กันต่อมาดูข้อนี้ครับระหว่าง Toyota Yaris กับ Jazz ซื้อคันไหนดีครับส่วนใหญ่ใช้ในเมืองไปตลาดกับห้างซื้อของนานๆออกต่างจังหวัดทีอยากได้ที่เครื่องยนต์โอเคทนไม่มีปัญหาเป็นผู้หญิงไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถยนต์หรือเครื่องยนต์สามีเป็นฝรั่งร่างใหญ่สูงประมาณ180หนัก100กว่าโลแล้วก็มีอมยิ้มนะฮะแล้วก็เบาะหน้านั่งสบายหรือเปล่าเป็นคนขับรถไม่เร็วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนั่งแค่2คนทุกสตรีแต่สามีเป็นชาวต่างชาติใช่สูง180ใช่ฮะสูง180นี่ยาริสเหนื่อยอะ ใช่ไหมแจ๊ดเนี่ยมันนั่งได้นะคือโครงสร้างของ2คันเนี่ยมันมีความแตกต่างยาริสเนี่ยอ้วนเตี้ยป้อมนะฮะก็คือราคามันจะเตี้ยกว่าคือถ้าไหลเคียงกันเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่แต่ไม่สูงมากเนี่ยผมว่ายาริสนั่งสบายยาริสได้แต่ว่าถ้ามีความสูงขึ้นมาเนี่ยเสร็จแจ๊สเพราะหลังคาแจ๊สสูงกว่าดูจากใครรู้ไหมครับพี่โบ๊ทเนี่ยพี่โบ๊ทเราเนี่ยพี่โบ๊ทเนี่ย180กว่านั่งแจ๊สได้หัวไม่ติดแต่พี่โบ๊ทนั่งรถคันอื่นนะขับอย่างเงี้ยก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวหัวติดหลังคาเพราะนั้นแจ๊สน่าจะเหมาะกว่าแล้วก็บอกว่าเป็นเครื่องยนต์เขาบอกอะไรใช้แต่จังหวัดนะใช่ครับแล้วก็ขับไม่ค่อยเร็วนะฮะขับไม่เร็วเน้นทนเน้นทนมันก็ทนทั้งคู่อ่ะนะได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ผมว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเอาตัวแปรมาบอกว่าสามีสูง180นะต้องนั่งไปไหนด้วยหรือต้องขับด้วยใช่ผมว่าแจ๊สยาริสสงสารใช่เพราะเครื่องมันถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยน้ำหนักก็200กว่าโลแล้วสำหรับคนโดยสารอย่างเดียวใช่เอาเครื่องใหญ่ดีกว่า1,500น่าจะโอเค1,500จบนะฮะแจ๊สเลยครับ
บนหน้าจอครับ Toyota Fortuner ใส่กล่องดันรางมาครับต้องทำเบรกเพิ่มไหมครับก็บอกเราพูดบ่อยว่าเอาจะ modify ให้มันแรงไม่ใช่เอาเครื่องยนต์แรงอย่างเดียวเบรกมันต้องดีด้วย ไม่ใช่ไปหยุดอยู่กับเสาไฟฟ้ากับอะไรอย่างนี้ มันก็ไม่ใช่นะมันควรจะทำตามนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าใส่กล่องดันรางแล้วเอาสเต็ปไหนใช่ถ้าสเต็ปแรกเบรกเดิมเปลี่ยนท่าเบรกก็ท่าเบรกเกรดดีขึ้นก็โอเคก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาไม่รู้ว่าสเต็ปไหนอ่ะใช่ถ้าแบบโอ้โหสเต็ปแบบเทพเลยเอาแรงๆเลยก็ทำช่วงล่างไม่ใช่เบรกอย่างเดียวนะช่วงล่างสำคัญกว่าเบรกอีกนะช่วงล่างถ้ามันไม่ได้นี่วิ่งเร็วๆนี่ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะนะครับบนหน้าจอครับ Toyota Grand Vision ตัวหน้ายักษ์เครื่อง 3001KZ นะครับน่าเล่นไหมครับจะเป็นขับ4ด้วยนะฮะตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องดีเซลส่วนใหญ่จะเป็นขับ4ครับหน้ายักษ์ก็ยังมีคนใช้กันอยู่ยังมีกลุ่มคนที่ใช้กันอยู่เยอะพอสมควรนะใช่ในท้องตลาดก็คนมีคนหาอยู่แล้วก็หาตัวนี้ด้วยนะใช่ครับหาตัวดีเซลด้วยนะเพราะตัวเบนซินไม่เติมน้ำมันไม่ไหวนะตัวเบนซินกินน้ำมันเพราะนั้นน่าใช้พี่เอกว่าไงผมว่าเป็นรุ่นที่โอเคเลยคือก่อนที่จะมีเอาฟาดเวลไฟเนี่ยครับแกนเวียนนี่คือที่สุดของรถแบบนี้ละสำหรับโตโยต้าและรถญี่ปุ่นมันพัฒนามาจากไอ้นี่นะตอนแรกมันเป็นคอมมูเตอร์ครับนะของโตโยต้าที่เป็นที่ไม่ได้ขายบ้านเราเป็นคอมมูเตอร์เหมือนบ้านเราเนี่ยแต่เป็นเครื่องดีเซลแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อเข้ามาแล้วก็มาถึงรุ่นพี่ที่ออกมาตามมาก็เป็นแกนเวียครับนะเป็นแกนเวียออกมาก็เป็นเครื่องเบนซินแล้วก็มีดีเซลมาด้วยแต่ตัวนี้ไม่ได้ขายในบ้านเราใช่แต่กี่เครื่องยนต์ก็ไม่ได้แปลกอะไรก็เคสแซดนี่แหละใช่ไหมถือว่าโอเคครับถ้ารุ่นปกติเบนซินเนี่ยขาย 300,000 กว่าตัวนี้ก็ต้องเพิ่มอีกประมาณ 100,000 นะครับในตลาดแต่รถมีไม่เยอะรถมีน้อยแต่ถ้าได้มาคุ้มนะครับโอเคก็ถือว่าน่าใช้ครับอยู่ที่ราคาดีกว่าว่าได้มาเท่าไหร่นะครับเขาบอก Everest 3.2 ตัวรองท็อปเลิกผลิตแล้วเหรอครับน่าจะมีคำสั่งซื้อน้อยนะมีข่าวมาทีนึงเคยเห็นแวบๆแต่ว่าไม่ได้มีการยืนยันจากทางฟอร์ดผมไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้นลองดูตัว 2.2 ไทเทเนียมพัทไหมแต่ว่าราคาผมว่ามันก็กระโดดขึ้นไปเยอะพอสมควรนะไม่มั่นใจนะครับลองเช็คทางฟอร์ดลองเช็คดูครับว่ายังหารถได้ไหมพอมีข้อมูลของ Mazda CX-9 ใหม่ไหมครับจะมาไทยหรือเปล่าแล้วก็ตัว RX270 คันไหนเดียวกันครับมีข่าวมา CX9 Mazda เขาบอกว่ามีแน่นอนมาแน่นอนเขาบอกว่ามีอะไรดีๆก็มีอะไรดีๆมันออกมาหมดแล้วตอนนี้ก็ที่รออยู่ก็เป็น CX9 นี่แหละใช่มาแน่นอนครับข่าวว่ามาแน่แต่ส่วนข้อมูลนี่ยังไม่ทราบสเปคเขายังไม่มีการเปิดเผยใช่ไหมใช่ใช่ก็เร็วๆนี้น่าจะทราบกันนะครับครับแล้วถ้าเทียบกันยังไม่มีข้อมูลมีสเปคก็ไปเทียบไม่ได้นะใช่แล้วก็ถ้าเทียบกับตัวก่อนไม่ได้ด้วยเพราะ CX9 ใหม่เนี่ยน่าจะคนละเรื่องกับ CX9 เก่าซึ่งตอนนั้น Sky Active แล้วตอนนั้นมันยังเป็นเทคโนโลยียังโบราณยังไม่มี Sky Active ครับตอนนี้มี Sky Active เข้ามาผมว่า CX9 ใหม่เป็นรถคันหนึ่งที่น่าสนใจใช่ใครที่ชอบบอดี้ใหญ่ๆนะฮะเห็น CX9 ตัวเก่านี่เห็นมองโฉมเผินๆนี่คันมันใหญ่มากนะฮะใช่แต่ว่าต้องรอดูตัวใหม่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มรถในกลุ่มประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับถ้าเทียบกับรถในยุคที่ผ่านมาสำหรับรถหรูแต่ราคาของ Mazda เองต้องลองดูว่าเขาทำตลาดที่ราคาเท่าไหร่อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ในเรื่องของการทำราคาแต่ถ้าเทียบกับตัว iX270 เนี่ยแน่นอนแล้วมันเป็นโมเดลที่เปลี่ยนไปละวันนี้ขึ้นรหัสใหม่ไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความซับซ้อนของ Lexus Toyota เนี่ยเครื่องยนต์ 2.7 ตัวเนี้ยมันทำให้ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเมื่อเทียบกับ Q5 ในยุคเดียวกันที่เป็นรถใหม่ทั้งคู่นะ Q5 วันนั้นทุกคนฮือฮาว่าเป็นรถที่ดูดีแล้วก็ขับดีอะไรทุกอย่างแต่พอมาเป็นมือ2ณวันนี้ปุ๊บเนี่ยคนมองหาตัว RX270 มากกว่าครับนะฮะต่อไปผมว่า CX9 ก็น่าจะเป็นอีกรุ่นนึงที่ได้รับความนิยมนะในกลุ่มรถหรูถ้ามาแน่หน้าโดนฮะรูปร่างหน้าตาต้องแค่คิดเฉยๆว่าเป็น Sky Active รูปร่าง CX5 ยังหล่อขนาดนี้เลย CX3 ยังหล่อขนาดนี้มันต้องไปในทางทิศทางเดียวกันผมว่าออกมาต้องหล่อนะฮะต้องติดตามดูมีข่าวดีฝั่งหน่อยมั้ยเมื่อกี้ PX เราข้างหลังไมค์กันบอกว่า Subaru ทำไมนะอ๋อมีการปรับราคานะครับขึ้นมา 100,000 บาททุกรุ่นข่าวดีนะครับใครติดตามบอลก็คืนนี้ใช่ไหมใช่ครับเที่ยงคืนครึ่งนะช่อง7โอเควันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องราวของ My Dad Film ต้องบอกว่าเรื่องฟิล์มที่เป็นเซรามิกเนี่ยทั่วไปเนี่ยอันนี้เหนือกว่าเซรามิกทั่วไปด้วยเทคโนโลยีนาโนเซรามิกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นตัวฟิล์มตัวนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า
ฟโตโคมิกที่ฉีดเข้าไปในเนื้อฟิล์มเพราะตัวฟโตโคมิกเนี่ยจะเป็นการช่วยปรับแสงครับสามารถปรับแสงในตัวเองได้ฟิล์มจะเข้มขึ้นหรือว่าจะใสขึ้นตามการใช้งานเลยนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าดีไม่ดีจริงเนี่ยไม่รับประกันตลอดอายุการใช้งานเป็นเจ้าเดียวที่กล้าพูดอย่างนี้ครับนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานกับฟิล์ม My Dust วันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราฝันดีลาติสวัสดีครับSpeed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Midas Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถยนต์ครับผมแต่นี่ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Midas ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกต้องบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเค้าเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Midas ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMidas Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Midas Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Midasที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถ และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Midas นั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์ม Midas ที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติคุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพร้อมรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอกันบ่อยๆโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องพอกระจกเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับ Midas Film ครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ลาดกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณ Midas Film ครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับ Solution Channel Solution 691ของเราครับ
อบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ